ครับผมตามต่อนะครับตอนนี้เราตามรถเกี่ยวออกมานะครับมาถึงนี่เข้าเต็มพุ่มพอดีเลยดูเหมือนจะเทไม่ได้นะนี่ฮะเอากลางเบิ้งกลางออกไปเบิ้งเดี๋ยวถอยไปนู่นครับเดี๋ยวถอยรถใหม่เอาแล้วเรียบร้อยครับได้ที่แล้วฮะแล้วก็โอ้ยดูสดเย้นี่ครับพี่เมาตั้มเป็นไงเมาหรือยังเมาหรือยังยังไม่ได้กินนะครับขวดยังนั่นขวดเอ็มร้อยยังนั่นฮะเหล่าขาวสิขวดเอ็มร้อยขวดเอ็มร้อยเหล่าขาวเห็นไหมครับวางอยู่เบาะรถนะครับนั่น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 บอมี่เป็นเอ็มร้อยฝาหลวมครับเหล้าขาวล้วนๆอยู่ในนั้นนะขับเคลื่อนด้วยแอลกอฮอล์นะครับคนขับขาดไม่ได้เจอรถคันนี้ที่ไหนครับต้องระวังให้ดีครับต้องใช้ความระมัดระวังของเราไว้ดีนะครับใครจะไปไล่จับหนูจับนกใกล้ๆรถเกี่ยวนี่ไม่ได้นะรถเกี่ยวเหยียบตายหมดนี่ครับขวดเหล้าขาวนี่เหล้าขาวนะนี่ยังเหลืออยู่เลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเหล้าขาวขับเคลื่อนด้วยแอลกอฮอล์ครับ40ดีกรีครับมีแง่ไม่ใช่ไงเดี๋ยวมีแง่เลยผมมีแง่ไม่ซื้อหรอกมั้งต้องใช้ไปซื้ออยู่กรุงเทพมหานครไป3ชั่วโมงหรอกประมาณ2กิโลปั๊มเดียวบ่ฮอดกิโลยังบ่ทันมาอยู่มันน้ำมากินแน่น้ำหมดนี่นะครับภายในอุ้มรถเกี่ยวก็จะเป็นลักษณะทำนองนี้นะครับลักษณะจะเป็นเกี่ยวต้องให้ความระมัดระวังนะครับพลาดเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแขนขาเคยมีหลายคนนะครับที่มันลื่นพลาดแล้วก็ใบเกี่ยวอยู่ด้านในปั่นเอาครับมาแล้วครับลงมาแล้วไหนจิบเหล้าขาวหน่อยดิจิบจิบดิจิบจิบร้อยร้อยเหล้าขาวเหล้าขาวจิบจิบโอ้โหโอ้ยแต่ดังไหมนี่แต่ดังปะก็มีก็มีแต่แต่ครับไปยาวกินน้ำเนี่ยน้ำลงมาลงมาโอ้กินนี่โชยมาถึงนี่เลยเหล้าขาวไปหาน้ำกินแล้วครับ
ก่อแห้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตามต่อคลิปหน้านะครับตามต่อคลิปหน้าครับผม